ทางด้านของรัฐบาลเองครับก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีครับเขาตั้งศูนย์อำนวยการอุทกภัยแก้น้ำท่วมซ้ำซากครับครม.ใหม่บรรจุเป็นวาระเร่งด่วนทันทีนะครับผมเมื่อวานนี้ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการหยิบยกประเด็นสถานการณ์น้ำเข้าหารือในที่ประชุมครับเป็นเรื่องของการส่งผลกระทบในวงกว้างเกิดขึ้นซ้ำซากแล้วก็เรื้อรังมานานครับทั้งเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการกักเก็บน้ำที่ไม่มีที่รองรับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือครับเกิดความเสียหายขึ้นในทุกปีแล้วก็จะต้องมีการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับก็ที่ประชุมนะเห็นว่าการแก้ปัญหาจะต้องแบ่งเป็น3ระดับครับ1ก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้2เมื่อน้ำลดลงจะเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างไร3ก็คือการแก้ปัญหาในระยะยาวครับที่จะต้องยกให้เป็นวาระแห่งชาติเรื่องการบริหารจัดการน้ำเมื่อมีคณะรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศแล้วก็จะมีการบรรจุเป็นวาระเร่งด่วนจะมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ปัญหาอุทกภัยนะครับซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การแก้ไขปัญหามีเอกภาพจัดเป็นรูปแบบคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่การใช้งบประมาณที่ชัดเจนนะครับก็เบื้องต้นคณะกรรมการจะแบ่งเป็น2ส่วนครับก็คือ1คือการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำการแจ้งเตือนมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลนะครับเพื่อให้ทุกคนทราบข่าวว่าน้ำจะมาอย่างไรปริมาณเท่าไหร่เพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกกระทรวงเกษตรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันครับว่าจะไม่ให้น้ำท่วมเหมือนปี2554ที่ผ่านมานะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับจะเป็นหลักในการบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานใช้งบกลางในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบการใช้งบประมาณของศูนย์อำนวยการสถานการณ์อุทกภัยโดยรักษาการนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาจากแต่ละฝ่ายที่เสนอเข้ามานะครับโดยจะใช้จากงบกลางในการให้ความช่วยเหลือในการบรรเทาผลกระทบครับทั้งนี้จังหวัดที่ประกาศภัยพิบัติจะมีงบทดรองจ่ายที่สามารถใช้ได้จำนวน20ล้านบาทซึ่งงบนี้20ล้านถ้าจังหวัดบอกว่าไม่เพียงพอนะฮะต้นสังกัดจะของบกลางตามขั้นตอนต่อไปมีการเตรียมไว้อย่างเพียงพอแล้วก็ไม่ทับซ้อนอย่างแน่นอนนะครับโดยคณะกรรมการชุดนี้จะดำเนินการทุกอย่างอย่างรวดเร็วตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันท่วงทีมีหน้าที่ป้องกันแก้ไขเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนครับในแง่มุมของข่าวสารนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านจิรพรสินธุภัยนะครับก็มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนท่านรัฐมนตรีสั่งการมายังกรมประชาสัมพันธ์ครับซึ่งถือเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลนะครับทำหน้าที่เป็นหน่วยเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคประชาชนซึ่งเอาจริงๆเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าจริงๆกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีแผนพระอินทร์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่จะรายงานสถานการณ์ในภาวะวิกฤตอยู่แล้วนะครับทำงานตลอด24ชั่วโมงใช้ชื่อย่อๆสั้นๆว่า JIC เนี่ยนะฮะก็เป็นศูนย์ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยมีสำนักข่าวของกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบง่ายๆแบบนี้ถ้าอยากติดตามข่าวสารที่เชื่อถือได้นะครับขออนุญาตโปรโมทเลยก็แล้วกันฮะติดตามได้ทาง NBT2 HD ของเรานะครับรายการในช่วงเช้านะครับติดตามสถานการณ์แล้วก็ความช่วยเหลือที่ลงไปยังพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับช่วงเช้า Better Future นะครับตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 11:00 น.ครับ NBT มีคำตอบรายการของเรานะครับ 15:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงครับแล้วก็จะมีการสรุปทุกวันนะฮะสถานการณ์น้ำในรายการข่าวภาคค่ำเริ่มตั้งแต่เวลา 17:30 น.ของทุกวันนะครับนอกจากนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายทั่วประเทศถ้าอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเปิดไปที่ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภูมิภาคทั่วทั้งประเทศท่านสามารถรับฟังข่าวจริงได้สถานการณ์เป็นอย่างไรผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลืออย่างไรฟังได้จากวิทยุนะครับช่องทางสื่อใหม่ออนไลน์มีหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น NBT Connect นะครับเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดนะครับรวมถึงถ้าอยากดูจากส่วนกลางก็เข้าไปที่เพจ Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์ได้นะครับก็ฝากติดตามช่องทางที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับ